ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับแม่อยู่กับอาจารย์เมย์แล้วก็ทีดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ยังเป็นซีรีส์ขนมมงคลกับอาจารย์เมย์อยู่นะฮะบอกได้เลยว่าเมนูวันนี้เนี่ยเฮงมากๆความหมายดีมากๆแล้วก็สวยงามอลังการความอร่อยการันตีชื่อเมนูบอกไปเลยครับคอยฟิชเจลลี่ค่ะคอยฟิชนะฮะก็คือปลาคราฟนั่นเองวันนี้เราจะทำเมนูวุ้นปลาคราฟกันครับขั้นตอนการทำวุ้นปลาคราฟนะครับง่ายๆเลยนะฮะอย่างที่บอกว่าชื่อเมนูเป็นวุ้นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมซองนี้จริงๆครับถึงจะได้วุ้นที่มีคุณภาพนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเราจะใส่ผงวุ้นลงไปก่อนเลย1ช้อนครึ่งหนึ่งนะจากนั้นนะครับส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะฮะผมใส่พร้อมกันเลยวานิลาผงนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแป้งข้าวโพดนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นเราจะผสมให้เขาเข้ากันก่อนเนาะจากนั้นนะครับเราจะใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสีของเขานะขาวข้นหอมนะครับจากนั้นนะฮะตามด้วยน้ำเปล่านะครับโอเคก่อนที่จะเปิดไฟนะฮะเพื่อความหอมนะครับอันนี้เป็นใบเตยนะฮะแล้วก็มัดปุ่มเราจะได้คนกันง่ายๆเนาะช่วงที่เรารอเขาเดือดนะเทดดี้เอาปลานี้ออกมาอันนี้คือพิมพ์ปลาปลาคราฟปลาคราฟสาเหตุที่บอกว่าโอเคเราจะต้องเป็นปลาคราฟเนี่ยเป็นเพราะอันนี้ศึกษามาให้เลยนะฮะเขาบอกว่าใครนะฮะที่กำลังทำมาค้าขายอยู่ปลานี่เขาเรียกเป็นของมงคลเลยล่ะทำให้แบบขายดีซื้อมาขายไปซื้อง่ายขายคล่องนะฮะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่ปุ๊บนะแล้วทำมาค้าขายปุ๊บเนี่ยทำเมนูนี้กินเมนูนี้หรือทำเมนูนี้ไปฝากคนรู้จักรวยบอกเลยปีนี้รวยเลยนะโอ้โหพูดอย่างนี้คนลุกเลยแล้วก็เสร็จแล้วเราสังเกตไหมมีน้ำเอาเป็นเคล็ดลับใช่ไหมใช่ค่ะเวลาเราทำวุ้นใช่ไหมพิมพ์ของวุ้นน่ะต้องมีน้ำหน่อยหมาด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 เพราะสมมุติไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวมาเราแกะยากการที่มีน้ำหมาดหมาดนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเราจะแกะวุ้นออกจากพิมพ์มันแกะง่ายขึ้นใช่สมมุติเราเยอะไปเราก็เทออกมาแค่นั้นเองแต่นี้เราดูซิเขาไม่มีที่รองเราก็ต้องหาอะไรที่ว่า มันช่วยเขายึดเขาได้แต่ปลาคราฟเนี่ยเขามีสีสันนะค่ะเรามาสีขาวอย่างนี้อันนี้เป็นพันเผือกนะไม่เผือกไม่ได้นะค่ะเขาต้องมีสีแบบสีส้มสีดำสีอะไรเขาเล่นกันตัวเป็นล้านเป็นแสนนะเห็นไหมเจดี้เฮ้ยโอ้โหในเขาจะมีสีเหลืองมีสีแดงมีสีส้มแล้วก็มีสีน้ำตาลมีสีน้ำตาลคือช็อกโกแลตนะปลาสีช็อกโกแลตเหรอนิดหน่อยเพราะมันปลาคาร์บอะยังไงเขาก็มีสีแบบนี้อยู่แล้วใช่ทันใหม่เตรียมประมูลเลยนะฮะคุณผู้ชมนะแต่ก็ตาของเขานะลูกเกดค่ะอ๋อใช้ลูกเกดใช่ครับเพื่อความเป็นมงคลของเมนูนี้นะฮะอาจารย์เมย์แนะนำว่าต้องเป็นปลาคาร์บเท่านั้นนะครับใช่ค่ะนี่ปลาคาร์บไม่ได้โอเคครับปลาทองก็ยังไม่ได้เลยแม่ไม่เข้าใจลูก โอเคครับส่วนผสมของเราต้องมั่นใจว่าเดือดเนาะเพราะมีทั้งแป้งแล้วก็มีทั้งวุ้นด้วยนะครับใช่โอเคแต่สังเกตตอนนี้ข้นขึ้นเยอะเลยนะแป้งน่าจะเริ่มสุกแล้วรอเขาเดือดนิดนึงเนาะอ่ะก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์เมย์เนี่ยเตรียมสีผสมอาหารไว้4สีนะครับสีเหลืองสีส้มสีแดงและสีน้ำตาลนะก็แต่ละสีเนี่ยก็คือใส่ลงไปในถ้วยเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็จะตักส่วนผสมวุ้นลงไปแต่ไม่เยอะเพราะว่าเหมือนจะเอาไปแบบทำเป็นผิวนะใช่ที่นี่เอาไปเตยออกเลยโอเคเดือดแล้วนะเราก็ปิดไฟเลยพอไหมอีกนิดนึงโอเคพอจะตักตัวส่วนผสมวุ้นลงไปในสีผสมอาหารนะครับอย่างละ2ช้อนนะริ้งสวยงามเอาละครับพอผสมเนี่ยแต่ละสีเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่แบบศิลปะละใช่นะครับ
าจารย์เมย์ก็ลวดลายเลยอยากให้ปลาคราฟของคุณเป็นสีไหนตรงไหนบ้างจัดการได้เลยนะจากนั้นนะอาจารย์เมย์เนี่ยจะมีลูกเกดเขาเรียกเอาไปแช่อยู่ในตัวส่วนผสมวุ้นเนาะแล้วก็มาแปะตรงพิมพ์ที่เขาเป็นตานะครับเราเทไปนี่คือพอดีพิมพ์เลยไหมค่ะอันนี้เสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเย็นนะเซตตัวใช่ไหมแล้วเราก็เอาครีมฟิล์มปิดไว้เข้าตู้เย็นครับอีกหนึ่งเมนูมงคลจากอาจารย์เมย์นะครับวุ้นปลาคราฟนะครับหรือว่าโค้ยฟิชเชอรี่นะครับคุณผู้ชมนะฮะคนไหนที่ประกอบกิจการอยู่นะครับทำมาค้าขายนะครับเมนูนี้เนี่ยเหมือนเป็นเมนูที่อาจารย์เมย์ตั้งใจทำให้แล้วก็มอบให้ทุกคนนะฮะ FC ทุกคนทำมาค้าขายกันเฮงๆๆนะครับมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะครับประสบความสำเร็จในการทำงานธุรกิจนะครับอาจารย์เมย์ครับมีคำอวยพรยังไงบ้างครับขอให้ทุกคนนะมีเงินมีใช้ตลอดแตงก้าคือเนียนเนียนอยู่หยีมีเงินเหลือใช้เหลือกินตลอดนี่แหละครับสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมติดตามกันได้เลยนะฮะข้าวหวานสำราญใจนะครับนอกจากจะมีเมนูอร่อยๆแล้วยังมีเขาเรียกว่าสิ่งดีๆที่มอบให้กันตลอดนะฮะทั้งคำอวยพรความเป็นมงคลนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนด้วยนะครับเฮงๆๆกันทุกคนนะครับติดตามชมความอร่อยนะฮะแล้วก็ความสนุกกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 เป็นต้นไปนะฮะเวลาใหม่นะฮะขอย้ำอีกทีบ่าย 2:45 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมดูสูตรวันนี้นะฮะจดไม่ทันหรือว่าอยากจะไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะครับมีอีกเพียบเลยนะฮะที่ YouTube นะครับยิ่งฝักฟู้ด TV ครับสำหรับวันนี้นะครับข้าวหวานสำราญใจนานาเทคนี่และอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราจะเอาถั่วแข็งมาผัดแบบจีนๆเลยนะแล้วก็มีหมูส้มกรอบรับประทานคู่กับผัดถั่วแข็งน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูชิฟฟ่อนเค้กของอาจารย์เมย์นะฮะขอให้กลับไปทำเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นคำพูดหรือคำสั่งครับเนี่ยกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยละลายในปากเลย